ยามิตรคิดร้ายมันช่างน่ากลัวกว่าศัตรูยิ่งนักกล้าแย่งพิงกับกูหรือไอ้เด็กอมเหรอท่านเจ้าคุณบริลักษ์ต้องโทษหนักถึงลูกถึงเมียไอ้หนูสารอัดมึงใส่ร้ายเจ้าคุณพ่อกูไอ้ยาชั่วฉันจะไม่มีวันปล่อยให้คุณพี่เหมรับโทษที่ตัวเองไม่ได้ก่อเป็นอันขาดตั้งแต่วันที่เราสากันไม่มีวันใดเลยที่ลำดวนไม่เคยคิดถึงคุณพี่เหมคุณเหมรักน้องมาก่อนเจ้าลำดวนแย่งคุณเหมไปจากน้องคนที่รักคุณเหมจากใจจริงก็คือลำดวนไม่ใช่คนที่เห็นแก่ตัวอย่างเจ้าก็ผมหลงรักแม่ลำดวนมานานมากนะมาร่วมมือกันกับผมเพื่อแยกเหมือนสุรบดินทร์กับแม่ลำดวนออกจากกันครับได้เลิกลงจอวันที่30พฤษภาคมนี้อาปิ่นณัฐนันท์ผู้จัดเลยขอนำทีมนักแสดงข้ามบดินไปเอาเลิกเอาชัยกันด้วยการสักการะพระบรมรูปของล้นเกล้ารัชกาลที่3ที่วัดเฉลิมพระเกียรตินนทบุรีเช้าตรู่วันนี้ค่ะเห็นทีเซอร์แล้วเราก็แบบเฮ้ยตื่นเต้นอีกแล้วอะสิ่งที่เราทำมาตั้งนานแล้วมันก็แบบมีอะไรยากๆหลายอย่างของพวกเราเนี่ยมันจะออกมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วละครเรื่องข้ามบดินเป็นละครที่ครบรสครับมีทุกรสชาติเราก็อยากจะฝากถึงคีย์เวิร์ดของละครเรื่องข้ามบดินคือคำว่าเสียสละครับผม